สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเกสนะคะเราจะมาสอบถามในเรื่องของคิดยังไงกับธุรกิจเครือข่ายนะคะขอเชิญต้อนรับน้องกอล์ฟของเราสวัสดีค่ะชื่อน้องกอล์ฟนะคะเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยว่าตอนนี้ทำงานอะไรที่เป็นงานประจำอ๋อคือตอนนี้นะครับผมเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับครับพนักงานแล้วคิดว่าทำไมถึงอยากทำอาชีพเพิ่มอยากมีรายได้เพิ่มก็คือเราเห็นนะครับก็คือณปัจจุบันการที่มีรายได้ทางเดียวครับมันดูแล้วมันอาจจะไม่เพียงพอกับอนาคตของเราครับที่ว่าเราอาจจะมีรายได้ที่เพิ่มเราอาจจะมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มันทำให้ถึงเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือเรามีลูกน้อยครับผมทีนี้พอเรามองถึงอนาคตเนี่ยว่าต่อไปถ้าลูกเราโตเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆมันต้องเพิ่มมากขึ้นทีนี้เราก็เลยมีการวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเราคิดว่ารายได้จากงานประจำเนี่ยมันคงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราถึงได้คิดที่จะหารายได้เสริมเข้ามาในทางครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ยังในงานประจำอยู่ครับทีนี้เลยอยากให้แชร์ประสบการณ์ว่าเราบริหารงานยังไงเกี่ยวกับการทำงานประจำควบคู่กับการทำธุรกิจเครือข่ายไปด้วยค่ะคือในเรื่องของการทำงานประจำนะครับก็คือผมก็ใช้เวลาปกตินี่แหละครับตั้งแต่ช่วง8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งนี่ผมก็จะแบ่งให้สำหรับช่วงเวลาของงานประจำแต่ว่าในช่วงเวลาของงานประจำนี้ก็จะมีในช่วงเวลาของการพักเที่ยงก็คือช่วงว่างก็คือ1 ชั่วโมงเราก็จะอาศัยช่วงนั้นก็คือในเรื่องของการโทรคุยติดต่อผู้คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือในส่วนของการเลิกงานครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดสรรเวลาครับซึ่งผมก็เคยได้แนวคิดมาจากพี่คนหนึ่งเขาเคยบอกผมว่าคนเราเนี่ยครับมันมีเวลาเท่ากันก็คือ24 ชั่วโมงนะครับแต่เราต้องรู้จักจัดสรรก็คือจัดลำดับความสำคัญของการที่เราจะแบ่งเวลาไปทำในสิ่งต่างๆนะครับครับผมตรงนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจอันนี้ดีมากเลยนะคะค่ะคือถ้าใครที่มองหาธุรกิจเพิ่มนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าการจัดสรรเวลาการมีรายได้หลายทางมันเป็นยังไงนะคะฝากติดตามเองด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ